สูตรลับห้ามพลาดคนโบราณใช้สิ่งนี้รักษาแผลเป็นแถมได้ผลดีสุดๆภูมิปัญญาไทยแท้ๆบอกเลยโคตรเจ๋งหลายๆคนคงเคยพบกับความเจ็บปวดทรมานของบรรดาแผลสดแผลไฟไม่ถลอกน้ำร้อนลวกนอกจากจะปวดแสบแล้วบางครั้งเจ้าแผลเหล่านี้ยังชอบทิ้งรอยแผลเป็นไว้ให้ดูต่างหน้าทำให้ร่างกายเรามีรอยด่างพร่อยอีกด้วยค่ะในปัจจุบันก็มียารักษาแผลและแผลเป็นที่เราได้เลือกใช้บางครั้งก็ได้ผลบางครั้งก็ไม่ได้ผลเหมือนกันค่ะแต่สำหรับคนโบราณยาแผนปัจจุบันยังไม่มีให้ใช้นางเอกของเรื่องเวลามีบาดแผลเลยก็คือใบมะลินอกจากดอกมันจะมีกลิ่นหอมสวยงามแล้วใบยังมีประโยชน์ในการรักษาแผลเช่นแผลผู้พองแผลไฟไม่น้ำร้อนลวกสิวและรอยแผลเป็นแถมยังได้ผลดีอีกด้วยค่ะสำหรับการรักษาแผลเป็นจากแผลไฟไม่น้ำร้อนลวกรอยถลอกขีดข่วนเมื่อแผลเริ่มตกสะเก็ดจนสะเก็ดหลุดลอกออกแล้วพี่หาใบมะลิจะเป็นใบมะลิลาหรือมะลิซ้อนก็ได้แต่เลือกแบบที่ปลูกตามธรรมชาติไม่ใช้สารเคมีหรือยาฆ่าแมลงนำใบมา 2-3 ใบบดละเอียดคั้นเอาแต่น้ำจากนั้นนำมาทาแผลเป็น 3-4 ครั้งต่อวันจากนั้นเมื่อแผลเป็นเริ่มจางลงหรือเริ่มไม่มีอาการเจ็บปวดก็นำใบมะลิมาถูตรงแผลเป็นได้โดยตรงวันละ 3-4 ครั้งค่ะสำหรับรอยแผลจากสิวให้นำน้ำคั้นใบมะลิผสมกับน้ำมะนาวและดินสอพองจากนั้นก็นำมาแต้มตรงรอยแผลจะช่วยสมานผิวและช่วยให้รอยแผลเป็นจางลงอีกด้วยค่ะแค่ใบมะลิที่เราเคยมองข้ามแต่มีประโยชน์มากมายเลยทีเดียวลองทำตามภูมิปัญญาไทยดูสิคะรับรองว่าได้ผลดีแน่ๆค่ะเคล็ดลับดีๆแบบนี้ก็อย่าลืมส่งต่อให้เพื่อนๆหรือคนที่เพื่อนๆรักและห่วงใยด้วยค่ะเพราะความสุขที่ยิ่งใหญ่คือการเป็นผู้ให้ขอให้มีสุขภาพที่ดีแข็งแรงร่ำรวยความสุขทั่วหน้ากันทุกท่านตลอดไปเลยนะคะอย่าลืมถ้าคุณชอบโปรดกดไลค์ถ้าคุณถูกใจโปรด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้แก่พวกเราด้วยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณข้อมูลและภาพที่มา http://bongiean.com/sanam/ ขอขอบคุณข้อมูลจาก siamdiama.com ขอบคุณวิดีโอและภาพที่มา https://pixabay.com และ https://www.gotokono.org/pos/563756 ลิงก์อ่านข้อมูลรอเพิ่มเติมได้ที่ https://goo.gl/r2d3xy